เราจะเป็นทุกอาชีพวันนี้พี่เดี๋ยวจะมาขอเป็นลูกมือแล้วกันได้บันเทิงเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบทั้งเปียกทั้งสกปรกทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคงจะไม่ไหวแล้วมั้งอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ภาษาอะไรด้วยก็กลัวไม่รู้จะทำอะไรดีก็มีคนถามว่าอยากทำอะไรพี่ก็รู้อย่างเดียวว่าอยากทำงานกับหมาทั้งตัดทั้งอาบวันหนึ่งประมาณ10ตัวชาโลตาคนหมาเนี่ยค่ะ10ตัว10ตัวเดือนหนึ่งรายได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ทำเยอะมากก็ประมาณหมื่นเหรียญอาบประมาณ3วันต่ออาทิตย์ทำงาน3วันต่ออาทิตย์เดือนหนึ่ง12วันรับเงิน 400,000 ก็คือน้ำสกปรกโอ๊ยเหมือนรถบ้านเลยเนี่ยคือรถบ้านเลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะวัสราวันค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นของปี2024มอสจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพวัยรุ่นไทยในอเมริกาที่อยากจะบอกว่าเงินดีมากวันนี้มอสไม่ได้มาคนเดียวนะนี่หลายคนบอกบ่นคิดถึงดอลล่าเซฮ์พี่ๆกันเซฮ์หน่อยเซฮ์โอ้วันนี้นะมอสต้องเอาดอลล่ามาด้วยนะเดี๋ยวดูว่าแขกรับเชิญของมอสทำอาชีพอะไรอยากบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ฮิตมากๆในอเมริกาป่ะหุยเขารอไม่ไหวแล้วเขารีบไปแล้ว Come on come here boy Come on You freaky dog I don't need to analyze Every word that comes out is a lie Make it look like it's so ice iceน้องฟิล์มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อฟิล์มนะคะเป็นกรูมเมอร์ช่างตัดขนหมาอยู่ใน LA ค่ะตั้งแต่ปี2016 8ปีหรอเราขับรถไปหน้าบ้านลูกค้าเลยลูกค้าไม่ต้องพาน้องหมาออกไปไหนเลยเราก็ขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วเราก็เอาหมาจากหน้าบ้านไปทำในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าเขาก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องขับรถพาน้องหมาไปที่ร้านแล้วก็ต้องรอมารับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลูกค้าก็จะเซฟเวลาตรงนั้นไปคือตัดขนหมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเวลาแล้วก็ความยากง่ายของน้องหมาด้วยค่ะถ้าเพิ่มเวลาก็เพิ่มเงินถ้าเป็นน้องหมาที่ตัดขนนะคะ อย่างเช่นพวกดูโดชิสุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นมัลทีสอะไรเงี้ยที่ขนยาวฟิล์มจะสตาร์ทเริ่มต้นที่150เหรียญแต่ว่าถ้าน้องหมาที่มีแมสมีสังคตังมีขนพันกันแล้วเราต้องทำเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเวลาค่ะต้องเพิ่มเวลาอีกแล้วก็ถ้าน้องหมาดุน้องหมากัดก็เพิ่มขึ้นไปอีกราคาก็จะอาจจะเป็นอัพไปจนถึง250อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องฟิล์มอยู่อเมริกามานานหรือยังย่าง13ปีแล้วค่ะแล้วเราทำอะไรมาก่อนตอนนั้นเป็นนักเรียนเลยค่ะมาตอนอายุ18 19แล้วก็มาถึงก็มาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็อยากหางานทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็มีคนถามว่าอยากทำอะไรฟิล์มก็รู้อย่างเดียวว่าอยากทำงานกับหมาอะไรเงี้ยไม่อยากทำกับคนตอนแรกก็อาจจะแบบเขาไปทำที่เชลเตอร์แบบว่าไปวอลันเทียร์แต่ว่าก็แบบเราก็ไม่ได้ภาษาอะไรด้วยก็กลัวจะไปคุยกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีโอกาสได้ไปลองฝึกงานที่ร้านตัดขนหมาจริงๆเลยแล้วแต่ชอบเลยนะชอบป่ะตอนนั้นอะรู้สึกตอนนั้นไม่ชอบทำไมอะตอนนั้นไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่างานหนักคือเขายืนตลอดเห็นเขาทำแล้วเขาใช้มือแบบตัดแล้วแบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิล์มก็ไปอาบน้ำอย่างเดียวไปช่วยเขาอาบน้ำอย่างเดียวแล้วเราก็รู้สึกแบบทั้งเปียกทั้งสกปรกทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคงจะไม่ไหวแล้วมั้งอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วยังไงสุดท้ายถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ก็ใจมันรักอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะพอแบบไม่ได้ทำมาสักพักนึงก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงความน่ารักของน้องหมามีโอกาสได้ไปเรียนค่ะไปเรียนที่โรงเรียนชื่อโรงเรียนว่า Wag My Tail เรียนประมาณเกือบ3เดือนได้เพราะว่าฟิล์มไปเรียนทุกวันไม่ขาดเลยฟิล์มเรียน5วันอะไรเงี้ยตั้งแต่8โมงเช้ายัน5โมงเย็นอะไรเงี้ยคนที่จะทำอาชีพตัดขนหมาที่นี่ได้จะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทเนี้ยเหรอไม่จำเป็นค่ะที่เนี่ยเขายังไม่รีควายให้มีเซอร์ติฟิเคทฟิล์มว่ามันจำเป็นมากๆเลยนะที่เราจะต้องมีแบบว่ามีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า
มีช่างมาจากเมืองไทยที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเรียนจบจากเมืองไทยอย่างเงี้ยจะมาทำงานที่นี่ทำได้เลยนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วมาเดี๋ยวเราอยากจะเห็นว่ารถข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมาตอนไปคือตอนไปแล้วขับรถไปเลยอย่างนี้แล้วก็มีผู้ช่วยใช่ผู้ช่วยน้องโอเล่น้องโอเล่โอ้ยน้องโอเล่อยู่ข้างในเอานานแล้วนะรอนานแล้วนะแล้วรถคันนี้คือเราไปซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยหรือเรามาตกแต่งอันนี้ไม่มีค่ะซื้อมาก็จะแบบว่าเป็นรถคันสีขาวๆเลยอ๋อเป็นแวนอย่างนี้อันนี้ฟิล์มซื้อมามือสองฟิล์มซื้อมาต่อจากเขาราคาก็ประมาณ50,000 เหรียญตอนที่ฟิล์มทำอยู่เมื่อก่อน 7-8 ปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีรถนะแต่ว่าตอนนี้นี่ขับรถสวนกันเลยอ่ะเราพอรู้ไหมคู่แข่งเราเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะหลายสิบเจ้าอันนี้ฟิล์มมาทำเองมันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นแอร์ค่ะเวลาหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์แต่ที่จริงอ่ะรถคันนี้เขามีแอร์เองนะเขามีแอร์ของเขามันจะติดอยู่ข้างหลังตรงรถคันนี้ที่จริงแล้วคือต้องสตาร์ทนะแต่ว่าฟิล์มเปลี่ยนใหม่ฟิล์มทำใหม่สร้างใหม่ก็ไม่ต้องสตาร์ทละน้ำร้อนเราก็มีแบบเครื่องทำน้ำร้อนเองอ๋อก็คือไม่ต้องสตาร์ทรถก็สามารถใช้น้ำร้อนได้เปิดแอร์ได้ใช่เปิดแอร์เราก็ใช้ไฟบ้านลูกค้าอ๋อใช้ไฟบ้านลูกค้าแล้วลูกค้าคิดตังค์เราเพิ่มไหมไม่คิดค่ะแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าถ้าบ้านลูกค้าบางบ้านก็จะไม่มีไฟให้นะฟิล์มก็จะเอาเจเนเรเตอร์เครื่องเล็กๆอะค่ะไปด้วยก็สตาร์ทข้างนอกแล้วก็เอาสายต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูข้างหลังหน่อยเป็นยังไงโอ้มันอะไรบ้างในน้องฟิล์มข้างหลังเนี่ยก่อนนี้อันนี้คือน้ำสะอาดที่เราจะเอาไว้อาบน้องอ๋อ fresh water ใช่ fresh water อันนี้คือ drain ก็คือน้ำสกปรกโอ้ยเหมือนรถบ้านเลยเนี่ย ใช่ อันนี้คือน้ำสกปรกเราก็อาบเสร็จเราก็ drain มาตรงนี้แล้วก็จะมีที่เปิดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ drain น้ำลงเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะดูดแบบดูดขนดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ inverter แล้วก็แบตก็จะมาเก็บหมายถึงว่าไฟก็จะมาเก็บในแบตเตอรี่ตรงข้างในเนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนใหญ่ยาวๆแบบนี้เลย4ก้อนแล้วพวกน้ำเดนพวกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปทิ้งเหมือนไอ้จุดที่เหมือนพวกรถแคมปิ้งปะที่จุดทิ้งรถไอ้ทิ้งน้ำอะไรเงี้ยอาบน้ำเนี่ยมันไม่ได้ใช้น้ำเยอะค่ะเวลาเราไปจอดหน้าบ้านลูกค้าเงี้ยเราอาบน้ำใช้น้ำน้องอาบน้ำน้องแค่นิดเดียวเนี่ยเราก็สามารถเดรนที่ถนนได้เลยแต่ว่าจะต้องสังเกตดูว่าถนนบางที่เขาไม่ให้เดรนน้ำสกปรกเพราะว่าน้ำเนี้ยมันจะลงไปที่ทะเลอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปประวานค่ะเป็นรูปสีว่าอ๋อเหรอพี่ไม่รู้ห้ามทิ้งน้ำเสียเพราะอันนี้จะลงทะเลใช่เฮ้ยความรู้ใหม่ไม่รู้เลยอ้าวแล้วอย่างนี้หนูขับต้องมีใบขับขี่อะไรพิเศษเฉพาะไม่ค่ะใบขับขี่รถธรรมดาเลยค่ะเพราะมันเป็นเบนซ์เหรอเนี่ยคันนี้เพิ่งสังเกตเป็นเบนซ์ค่ะอ๋อโอ้เป็นเบนซ์เลยนะเนี่ยจะมีรถอยู่2ยี่ห้อที่เขาจะเอามาทำรถตักขนหมาก็คือรถเบนซ์กับรถฟอร์ดโอเล่ครับขออนุญาตนะครับมาได้อะเนี่ย เราจะเป็นทุกอาชีพวันนี้พี่เดี๋ยวจะมาขอเป็นลูกมือแล้วกันได้โดยเรามีในแบบสุดหล่อที่ไม่รู้ว่าจะพฤติกรรมเป็นยังไงเพราะปกติอ่ะพี่อ่ะจะส่งดอลลาร์ตามร้านเราไม่เห็นเขาไงเขาไม่ให้เห็นเพราะว่าน้องหมาจะดื้อจะดิ้นจะแบบเรียกร้องให้พ่อแม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะดิ้นแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าตื่นเต้นเห็นพ่อแม่แล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยู่นิ่งอ้าวแล้ววันนี้ถ้าพี่เป็นลูกมือด้วยน่าจะบันเทิงนะบันเทิงเอาวะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะบันเทิงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราเริ่มตัดขนหมาจริงๆนะเดี๋ยวดูว่าอาชีพตัดขนหมาแล้วแบบเป็นรถอย่างเงี้ยมันยุ่งยากขนาดไหนมาวันนี้ในแบบโอ้ยนักเรียนเราอาจจะปวดหัวอย่างที่น้องฟิล์มบอกนะถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วยเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่จะดีอ่ะน้องฟิล์มเอาแบบสมมติเหมือนพี่ไม่ใช่พ่อแม่เลยเอาเป็นแบบเอาดูได้เลยนะดูเอาหมาลูกค้าเลยสมมติพี่เป็นดูลูกค้าได้เลยนะพี่อยู่ทีมน้องฟิล์มเลยพี่ไม่ทีมดอลล่าอ่ะมาแล้วก็มันอัพเกิดบุ้ยว้ายลาชใช่ค่ะอันนี้คือลาชนะแต่ตอนพี่ได้มาเขาเรียกมินิโกลเด้นดูโดไก่ลังเราต้องปิดประตูเลยปะถ้าเข้ามาปุ๊บปิดประตูค่ะผู้ช่วยต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ผู้ช่วยยืนมองก่อนดอลล่าขนลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะพี่หวีขนให้น้องตลอดไหมคะก็หวีประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งได้อยู่ก็ดีกว่าไม่หวีเลยนะจริงๆก่อนที่จะทำเราก็ต้องใส่หน้ากากเพราะตอนนี้ดอลล่า2ขวบแล้วนะทุกคน2ขวบกับ1เดือนอย่างนี้ถือว่าหมาเด็กยังเด็กอยู่ค่ะยังไม่ค่อยแน่ๆๆลองอ่ะจะเป็นจะ
เด็กน้อยอย่างเงี้ยจะดิ้นจะดิ้นแล้วก็จะไม่ค่อยฟังอะไรเท่าไหร่ดุก็ไม่ฟังอันนี้ไม่ต้องตัดสั้นมากเนาะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วก็อาจจะหัวก็อาจจะแค่พิมพ์นิดหน่อยแล้วก็เปิดตาอาบน้ำก่อนเหรอคะอาบน้ำก่อนเลยค่ะเอาไม่ต้องตัดเพราะว่าถ้าลูกค้าต้องการให้ไว้ขนยาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาบไปเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการตัดสั้นอย่างเงี้ยเราก็ตัดสั้นไปเลยแล้วเราก็ค่อยอาบได้เลยโอเคโอเค that's enough อันนี้จะเป็นแชมพูที่ไม่ผสมสีไม่ผสมกลิ่นไม่ผสมอะไรเลยเหมาะสำหรับน้องโอ้น้องหมาที่เซนซิทีฟอันเนี้ยไม่เซนซิทีฟตอนเนี้ยหน้าถีบเนี่ยตอนเนี้ยเอากันนะเธอไม่น่ารักอันนี้เอาใจคุณพ่อสามีเขาซื้อให้แม่อ้อยกับพ่อออสเขาซื้อแม่อ้อยพ่อออสดูอยู่ไหมคะนี่เอาใจคุณพ่อสามีเนี่ยโอเคครับอ๋อรีบอาบแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นน้ำอุ่นเลยใช่ไหมน้ำอุ่นค่ะลองเอามือลองได้ต้องใช้เวลานานหน่อยขนน้องเยอะค่ะผมดอลล่าเวลาน้ำไหลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรีบแบบดึงจมูกให้น้องน้องจะได้หายใจสะดวกเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รอบแรกล้างสิ่งสกปรกออกก่อนอันนี้รอบแรกน้องหมาพันปั๊บหน้าเขาจะสั้นจมูกเขาสั้นน้ำห้ามเข้าจมูกเลยเราจะต้องเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไว้แล้วก็รีบแล้วก็รีบแบบรีบทำความสะอาดน้ำออกจากจมูกเขาให้เร็วที่สุดทุกคนนี่ใช่ดอลล่าไหมทุกตัวพอโดนน้ำแล้วเป็นอย่างเงี้ยบ่นแล้วเธอเป็นใครที่สิงอยู่ในร่างดอลล่าปกติฟิล์มจะอาบน้ำน้องสองรอบนะคะถ้าเป็นน้องหมาที่สกปรกก็จะสามรอบแล้วแบบนี้กี่รอบอะสามรอบดีกว่าอุ้ยอุ้ยดอลล่าเธอสกปรกนะมอสอ่ะไม่ได้มีหมาของตัวเองแล้วก็ว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีดอลล่าปล่อยกลิ่นแบบมันจะเหม็นเหม็นเค็มเค็มเหม็นมากถ้าอาบน้ำทุกครั้งจะต้องบีบก้นต่อมเหม็นอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตูดตรงนี้ค่ะเราต้องดึงหางน้องขึ้นแล้วก็จะทำอย่างนี้ก็ได้จะบีบตรงนี้ได้แต่ว่าฟิล์มถนัดเอามือขึ้นข้างบนแล้วก็กดโอเคโอเคครับไม่เจ็บครับจริงๆไอเนี้ยมันต้องบีบบ่อยแค่ไหนอ่ะไม่บ่อยค่ะบ่อยมากไม่ได้เพราะประมาณเดือนหรือ2เดือนบีบทีได้ค่ะเพราะว่าถ้าบีบบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอักเสบแล้วถ้าเราไม่บีบเลยไม่บีบเลยมันก็จะเต็มพอเต็มเสร็จมันจะแตกถ้าจะเผินนิ่งแล้วอันนี้มีแบบสปาด้วยนิดหน่อยค่ะให้น้องหมาแบบคลายความเครียดเคลิ้มไม่เครียดเลยเนาะค่ะอันนี้หวีเอาเศษอาหารที่ติดเฉยๆตรงหูนี่ต้องระวังมากๆไม่ให้เปิดพอดึงเสร็จแล้วเราก็เอามือลูบออกระหว่างถ้าพี่ช่วยปิดหูมันจะง่ายกว่าไหมอันนี้เป็นผู้จัดการนอนเฝ้ารถเป็นยามค่ะเป็นยามเฝ้ารถเวลาลูกค้าหรือว่าคนเดินผ่านมาเขาก็จะเห่าให้เรารู้ว่าเอ้ยมีลูกค้ามานะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วก็รีดน้ำตับ2อันเลยอันนี้อันนี้ใช้มากกว่าปกติเพราะว่าปกติอันเดียวค่ะจะเสียงดังหน่อยนะคะEvery word that comes out is a lie. Make it look like it's so ice, ice, ice.
บ้านเองก็ประมาณเป่าคนโอ้40นาทีได้ไปแล้ว2ชั่วโมงเมื่อกี้เรา20 30 40เอ้ย25นาทีเองนะเอ้ยพี่เชนเป่าแก่งเนี่ยนี่เป่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟิล์มจะจัดทรงให้อันนี้สำคัญเลยนะถ้าอาบเสร็จต้องแปรงโดยเฉพาะน้องหมาขนยาวแบบนี้ถ้าอาบเสร็จแล้วเราต้องแปรงเลยเพราะว่าขนน้องจะเป็นสังขตังถ้าเราไม่แปรงอันนี้เป็นหวีสำหรับหวีขนที่เป็นสังขตังมันจะมีเหมือนเป็นใบมีดอยู่ข้างในพอหวีแล้วมันก็จะตัดขาดด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่เวลาเราหวีเราต้องจับช่อค่ะจับช่อไม่ให้ดึงขนไม่ให้ดึงหนังน้องอ่ะด้วยค่ะอ๋อมันก็จะหลุดติดมาเลยใช่หลุดติดมาเป็นก้อนๆเลยปรับเก้าอี้ลงหน่อยคุณชายจะปีนหัวแล้วนายแบบเป็นไงเนี่ยนายแบบคนนี้เนี่ยก็แต่คนนี้ก็น่ารักเนาะพอเห็นน่ารักก็ไม่อยากให้ตัดแล้วแล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นหมาสายพันธุ์อะไรที่คนอเมริกันส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแล้วก็มาตัดถ้าเป็นน้องหมาแบบน่ารักน่ารักขนปุยๆอย่างเงี้ยจะชอบเป็นสายพันธุ์เมลทีสเมลทีสใช่จะเป็นขนสีขาวยาวๆอ่าฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรับพันธุ์นี้ใช่ไม่ค่อยรับพันธุ์นี้เพราะว่าใช้เวลานานแล้วเราแข่งกับเวลาอืมทำงานแข่งกับเวลาแต่ว่าถ้าลูกค้าสู้ราคาเราก็สู้กับนี่เป็นบุญของบ่าวนะพี่ฟิล์มทำให้เนี่ยลูกอะไรพี่ฟิล์มทำให้แล้วบ่นนะไปทำที่ร้านถ้าพันเนี้ยทำที่ร้านจะคุ้มกว่าอย่าดิ้นสิลูกเอ้ยเก่งมากเลยดอลล่าค่าเรียนแพงไหมคะที่นี่ค่าเรียนตัดขนหมาถ้าโดยประมาณนะคะทั้งหมดเลยก็ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 เหรียญค่ะ 3,000 ประมาณ 3,200 3,300 อะไรอย่างเงี้ยจะมีเขาจะมีแบบว่าชั่วโมงอาทิตย์แรกหรือว่า100ชั่วโมงแรกให้อาบน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พออาบน้ำผ่านปุ๊บเราก็ค่อยเริ่มไปตัดบางคนเขาไปเรียนแค่คอร์สอาบน้ำเฉยๆเพราะว่าไปลองดูก่อนว่าชอบจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบก็อาบน้ำเสร็จก็พอละอันนี้ตัดทรงตามใจลูกค้านะคะถ้าเป็นทรงตามใจช่างก็จะสั้นแล้วก็อันนี้ก็จะแบบจะเป็นแบบกลมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่แบบนี้อ๋อจะไม่ใช่ใช่คือเหมือนตอนเราไปเรียนเขาจะมีบอกไหมว่าสายพันธุ์นี้ต้องเป็นทรงนี้มันจะเป็นทรงมีค่ะมีลองมาใช้กับหมาจริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นทรงแบบนั้นเป๊ะๆเพราะว่าน้องลูกค้าบางคนอย่างเงี้ยเขาก็รีเควสให้ตัดตรงนี้สั้นหน่อยตรงนี้สั้นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกแบบให้เข้ากับหน้าน้องด้วยแล้วก็ให้เข้ากับทรงที่ลูกค้ารีเควสมาด้วยร้านเท็กซัสจะมีทุกที่เลยค่ะร้านตัดขนหมาเดย์เคร์หมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่นู่นเขาเลี้ยงหมากันเยอะมากตอนแรกฟิล์มจะไปเปิดร้านที่นู่นค่ะเท็กซัสนะใช่แล้วก็ไปดูร้านออกแบบร้านแล้วเรียบร้อยแล้วพอเขาแอสติเมตมาเขาบอกประมาณ 100,000 เหรียญ 100,000 เหรียญในการเปิดร้านไม่ใช่ค่ะแค่สร้างร้านเฉยสร้างร้าน 100,000 เหรียญใช่แล้วก็ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าเช่าร้านยังไม่รวมแต่ว่าถ้าจะให้แบบรายได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยต้องเปิดร้านเพราะว่ารถอย่างเงี้ยเราทำได้แค่คน2คนแม็กซิมัมแต่ว่าถ้าเราทำร้านอย่างเงี้ยเราสามารถจ้างพนักงานมาทำได้ก็จะมีโอกาสรับหมาได้มากขึ้นแล้วขนหมาสายพันธุ์ไหนหรือขนแบบไหนที่ตัดยากมากที่สุดคิดว่าพันธุ์นี้แหละหรอใช่ค่ะเพราะว่าขนน้องจะชอบเป็นสังขตังแล้วก็พันขนยิกๆอ่ะอย่างพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลง่ายนะอ้าวเหรอในสายตาฟิล์มว่าพุดเดิ้ลง่ายเพราะว่าเหมือนกับ
เวลาหวีอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าสังคตังจะติดไม่แน่นส่วนใหญ่สิ่งที่กังวลที่สุดของอาชีพนี้เรื่องปัญหาเห็บหมัดไหมที่นี่ไม่มีนะคะอ้าวเหรอที่เนี่ยลูกค้าเขาจะดูแลดีมากเขาจะมีายาหยอดให้น้องทุกเดือนหรือไม่งั้นหมอเขาจะสั่งยาให้น้องกินค่ะทุกเดือนเอ้ยนิ่งไว้ไม่แตกอ่ะนี่ๆๆเอาละได้ไหมได้แต่ว่าถ้าน้องหมาบางตัวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบวิธีที่ฟินล่าดึงแต่ว่าใช้เทคนิคก็คือก่อนกินข้าวหยิบมือเล็บเขามาจับไม่รู้นะเขาก็เริ่มชินใช่ใช่ถ้ายิ่งจับบ่อยๆก็จะชินแต่ว่าวิธีที่ฟิล์มทำอย่างเงี้ยมาที่ดื้ออย่างเงี้ยฟิล์มจะพับไปข้างหลังอย่างงี้แล้วก็ตัดอันเนี้ยพี่มอสเห็นไหมคะว่าถ้าเราตัดนะเลือดออกเลยนะอ๋อเขาตัดสั้นเกินไปเหรอเพราะว่าเวลาน้องเดินอย่างเงี้ยนิ้วเนี้ยอาจจะโดนพื้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าฝนไปในตัวแล้วอ่ะคืออันเนี้ยเราเห็นเนื้อสีชมพูเขาอยู่ข้างในละถ้าเราตัดปุ๊บเลือดออกเลยถือว่าสั้นแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะตัดข้างบนนิดนึงอย่างนี้เวลาฟิล์มฝนฟิล์มก็จะไม่ฝนเข้าไปในตรงกลางเนื้อจะฝนแค่ข้างนอกก็เอามือลูบดูว่าเนียนหรือยังก็ถึงนิ่งมากเลยเนาะต่อวันเนี่ยมีลูกค้าแบบประมาณสักกี่คนตัดกี่ตัวต่อวันที่ต้องฟิล์มทำอ่ะแม็กซิมัมฟิล์มนะฟิล์มจะทำตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตะวันตกดินอย่างเงี้ยฟิล์มก็จะทำ4 appointment ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าแต่ละ appointment อ่ะเขามีหมากี่ตัวเราก็จะกะไว้เลยว่าไป appointment นี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงเคยมากสุดตัดหมากี่ตัวเอารวมๆเลยดีกว่าทั้งตัดทั้งอาบวันนึงประมาณ10ตัวชาโลตาคนหมาเนี่ยค่ะ10 ตัวแล้วทำคนเดียวมีผู้ช่วยอะไรป่ะมีผู้ช่วยค่ะคือแบบออกตั้งแต่8โมงเช้ากลับบ้านอีกทีก็2ทุ่มเนี่ยอันนี้คือเมื่อก่อนที่เริ่มทำบิสเนสใหม่ๆตอนนี้ฟิล์มแยกออกมาทำเองแล้วฟิล์มก็จ้างพนักงานยังไงพนักงานหมายความว่าฟิล์มไปแล้วก็เรียกให้เขามาช่วยอาบน้ำตัดขนอย่างเงี้ยหรอที่นี่คือยังไงคือฟิล์มจ้างเขามาทำทุกอย่างเลยค่ะเขาขับรถไปเองขับรถคันนี้หรอใช่ค่ะใช่ขับรถไปเองไปตัดลูกค้าเองฟิล์มก็มีหน้าที่บุกลูกค้าคุยกับลูกค้าให้อะไรเงี้ยเอาเราก็เริ่มผันตัวแล้วไม่ได้ไปเองหมดแล้วอย่างนี้บอกได้ไหมว่าเดือนหนึ่งรายได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อคันเหรอคะก็ไม่ได้ทำเยอะมากก็ประมาณหมื่นเหรียญอัพค่ะประมาณหมื่นเหรียญก็ประมาณรายได้ตัดขนหมาเป็นรถตัดขนหมาแบบนี้300,000-400,000 บาทต่อเดือนนะอันนี้แบบชิวๆ ช่วงนี้ชิวๆฟิล์มทำพนักงานทำแค่2วันแล้วฟิล์มทำจริงๆแค่วันเดียวประมาณ3วันต่ออาทิตย์ทำงาน3วันต่ออาทิตย์เดือนนึง12วันรับเงิน 400,000 Give me a miracle I need a syllable Talking about big cash That's the minimum ต้องบอกหลายคนว่าปกติเหมือนเป็นธรรมเนียมของคนอเมริกันไปแล้วเราไปกินร้านอาหาร 18-25% แล้วคนที่มาบริการพวกตัดขนหมาอันเนี้ยเขาก็ให้ทิปเหมือนกันใช่ค่ะเขาให้ทิปส่วนใหญ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงที่บางคนเขาไม่ได้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์บางคนเขาก็ให้ไปเลยตัวละ20เหรียญตัวละ30เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าฟิล์มบางคนเขาก็ให้2ตัว50อะไรเงี้ยเอาแล้วอย่างนี้เรามีคิดไหมว่าเฮ้ยถ้าไกลต้องบวกมีระยะไมล์อะไรอย่างนี้ป่ะมีค่ะล่าสุดก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่เขาอยู่ไกลมากโคเวอร์ซิตี้เขาก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยงเลยนะว่าเธอจะชาร์จค่าฟรีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็คิดชั่วโมงละ100ขับรถไปที่นู่นประมาณ1ชั่วโมงก็100เหรียญนะคะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาไม่มาอันนี้คือเป็นอะไรผงแป้งเพื่อผงเอาใส่ในขนตรงหูเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการดึงง่ายหลุดออกมาเลยอ๋อน้องไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อตรงหูเขาทำอย่างนี้ก็เหรอค่ะโอ้ฟินพี่ก็นึกว่าหมาเจ็บบางทีเขาคันก็ไม่กล้าดึงไม่เจ็บแต่ต้องเป็นผงแป้งเพื่อให้มันไม่ลื่นใช่ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่ง20ราฟิต2ชั่วโมงครึ่งเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์เกี่ยวกับในแบบนักเรียนคนนี้หน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมหน่อยโดยรวมโอเคเอาโดยรวมโอเคเลยค่ะเพราะว่าน้องแบบว่าไม่มีสังกัดตังแค่ว่าขนน้องยาวเฉยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบดูสกปรกแต่ไม่ได้สกปรกมากเลยนะจริงๆตอนน้องอาบน้องก็ดิ้นหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่แล้วเขาแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าตัดน้องดีมากน้องแบบว่านิ่งมากโอ้โหก็ถือว่าผ่านนะคะโอ้ผ่านคุณได้ไปต่อนะคะคุณได้ไปต่อโอ้โหน้องฟิล์มพอจะมีเคสอะไรที่แบบยากไหมมีน้องหมาที่หูหนวกและตาบอดขนแบบจุกนึงอ่ะไปติดอยู่ตรงจมูกเขาแล้วฟิล์มก็ลืมตัวไงว่าอยากจะช่วยเขาไปเลยมันแบบระคายเคืองอะไรเงี้ยก็ช่วยเขาไปจับขนตรงจมูกออกทีนี้น้องเขาตาบอดแล้วหูหนวกด้วยไงเพราะเขาได้กลิ่นมือหรือกลิ่นอะไรอยู่ข้างๆเงี้ยเขาก็งับเต็มมือเลยแล้วก็ยังมีรอยอยู่ถึงมีรอยอ้าวแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะฟิล์มก็ตกใจดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็เลยเป็นแผลเลยแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะเพราะว่าแบบไม่เป็นไรแค่นี้เองแล้วเจ้าของเขาว่ายังไงบ้างเจ้าของฟิล์มไม่บอกนะเพราะว่าเป็นความผิดเราอ๋อเหรออันนี้เราต้องฮึบไว้ในใจใช่ฮึบไว้นี่คืออาชีพแต่คนหมานะเราเจ็บเราต้องฮึบไว้แต่ถ้าทำหมาเขาเจ็บไม่ได้นะไม่ได้ถ้าสมมติว่าทำหมาเขาเจ็บบอกทุกครั้งอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนตอนที่ฟิล์มเอาหมามาใช่ไหมฟิล์มต้องตรวจก่อนว่าน้องมีอะไรบ้างแล้วจะถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะทำทุกครั้งฟิล์มเคยมีเคสที่แบบว่าเป็นลูกค้าใหม่เลยเขาเอาน้องหมามาพอกลับไปส่งเขาผ่านไปได้ประมาณสักวันหรือ2วันเนี่ยเขาเทคมานี่เธอทำอะไรหมาฉันหรือเปล่ามันมีเม็ดอะไรไม่รู้ออกตรงตาของน้องหมาฉันอะไรเงี้ยแล้วฟิล์มก็เอ๊ะน้องมีอยู่แล้วนะฟิล์มก็กลับไปดูรูปใช่แล้วเขาก็ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเรามีรูปไงเขาก็แบบคอมเพลนใหญ่เลยว่าใหญ่เลยต้องทำอะไรสักอย่างฉันพาไปหาหมอมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอกึ่งจะมาเอาค่าใช้จ่ายจะสู้เราแล้วก็ส่งไปเลยว่าเนี่ยตอนอาบน้ำซูมเข้าไปเลยตาน้องมีตุ่มอยู่แล้วนะแล้วพอรูปก่อนถ่ายหมายถึงว่าก่อนทำเราก็ซูมให้เขาดูเนี่ยฉันถ่ายชายถ่ายรูปก่อนทำเขาก็เงียบไปเลยเขาไม่พูดขอโทษแม่อะไรเลยไม่เลยหายไปเลยเขินแหละเขินแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทำต้องแบบรอบคอบใช่เพราะเราไม่รู้จะเจอคนแบบไหนบ้างเนาะถ้าเกิดว่าคนดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยสนใจอยากจะมาใช้บริการกับน้องฟิล์มสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างติดต่อได้ทางเบอร์โทรค่ะ323-873-3916ให้เทคมานะคะเพราะว่าโทรมาฟิล์มจะไม่ค่อยรับสายแล้วมีช่องทางพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมีInstagram ค่ะชื่อว่าMy Soulmate Mobile เป็นInstagramแล้วมีอยากจะสนใจถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนมีรับสอนป่ะฟิล์มมีเพื่อนค่ะเขาเปิดโรงเรียนอยู่ชื่อว่า Wag My Tail ก็สามารถติดต่อไปที่โรงเรียนนั้นได้เขาจะออกให้เป็นใบ certificate อะไรให้เลยแล้วถ้าคนที่ดูอยู่มาสนใจอยากจะเป็นลูกมือรับป่ะได้ค่ะถ้าใครอยากจะมาเป็นร่วมทีมด้วยกันนะคะฟิล์มก็อาจจะเปิดรับช่วงกลางเดือนกลางปีนี้ค่ะกลางปีนี้เพราะว่าคิดว่าอาจจะขยายอาจจะมีหมามากขึ้นอะไรเงี้ยต้องการช่างเพิ่มขึ้นอีก1ตำแหน่งถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วสนใจนะเดี๋ยวมาแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าถ้าไม่เป็นเลยก็รับหรอขอรับคนมีประสบการณ์สักประมาณ3ปีถึง5ปีขึ้นมาสุดท้ายน้องฟิล์มอยากจะให้ฝากถึงแบบเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยตอนนี้น้องฟิล์มอายุเท่าไหร่นะ31ค่ะ31นะอ่ะถ้าเกิดว่าคนอยากจะมาหางานทำในอเมริกาน้องฟิล์มมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างเป็นประเทศที่เปิดให้โอกาสให้ทุกคนมาทำงานจะมีงานเยอะแยะค่ะถ้าสมมติว่าไม่ขี้เกียจก็สามารถทำได้เกือบทุกอย่างเลยถ้าสมมติเราแบบชอบเหมือนกับฟิล์มอย่างเงี้ยฟิล์มแค่รู้อย่างเดียวว่าฟิล์มชอบหมาฟิล์มก็ลองไปทำละตอนแรกก็คิดว่าทำไม่ได้แต่คือใจมันก็ยังรักอ่ะก็เลยลองไปเรียนซึ่งก็ค้นพบตัวเองว่าอาชีพแต่คนหมาเนี่ยเป็นอาชีพที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอลล่าขอบคุณพี่ฟิล์มยังขอบคุณเล่าThank you ค่ะพี่ฟิล์มโอเคขอบคุณค่ะน้องฟิล์มขอบคุณค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีใครสนใจอยากจะให้มอสไปสัมภาษณ์หรือว่าน้องๆคนไทยคนไหนที่มีอาชีพอะไรที่แบบอาจจะไม่เหมือนทั่วไปคอมเมนต์มาแล้วกันนะจ๊ะโอเควันนี้บ๊ายบายสนับสนุนช่องมอสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมอสลาวันวันหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยค่ะ